สวัสดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะแหม่มพาทุกท่านมาชมความเสียหายอันเกิดจากฝนตกหนักนะคะดูสิคะทุกท่านกระเจี๊ยบแหม่มล้มระเนระนาดหมดเลยค่ะเมื่อวานตอนเย็นคุยกันกับคุณตาเพ็งอยู่นะคะว่าตัดให้ตัดต้นมันหน่อยมันจะได้แตกกิ่งนะคะมันขึ้นนะมันก็ขึ้นสูงชะลูดตรงไปเลยค่ะพอฝนมามันหนักแล้วนะคะหนักผลมันล้มเลยค่ะเนี่ยอุ้ยดอกกระเจียวก็ออกดอกเต็มสวนไปเลยค่ะเนี่ยไม่ได้เข้าสวนท้ายสวนมาหลายวันแล้วนะคะคุณตามาทำหญ้าไว้ให้สะอาดเยอะเลยค่ะสะอาดเยอะเลยวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาเก็บกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ตัดแต่งนะคะตัดแต่งต้นมันค่ะโอ้ยล้มมันจะตัดต้นเขานะคะให้เขาแตกออกเป็นพุ่มทรงพุ่มขึ้นก็จะได้หลายต้นหลายกิ่งใหญ่นะคะก็จะได้งามๆกระเจี๊ยบเนี่ยออกดอกไวมากออกดอกออกผลไวมากเลยค่ะมันโตไวหากเราเก็บไม่ทันก็แก่ไวเช่นเดียวกันค่ะแหม่มกินไม่ทันเลยนะคะเอาไปขายบ้างแล้วก็แจกบ้างนะคะแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโอ้ยล้มหมดเลยค่ะดูสิคะโอ้ยดินก็อ่อนนะฮะฝนตกเมื่อคืนบ่ายก็ซ้ำมาอีกค่ะไหนๆล้มเราก็ตัดต่ำๆเลยแล้วกันดูทางนี้ก็ล้มค่ะเอ็นหมดเลยเอ็นหมดเลยค่ะทุกท่านตัดเลยดีกว่าค่ะให้เขาแตกขึ้นใหม่ได้หลายกิ่งแหม่มจะเอาแต่ผลอ่อนๆมันนะคะเอาแต่ลูกอ่อนๆมันค่ะเอานิ้วจิกดูก็รู้นะคะมีน้ำพริกเดี๋ยววันนี้แหม่มต้มจิ้มน้ำพริกดกมากกินทุกวันได้กินทุกวันเลยค่ะดูสิคะเนี่ยออกทุกวันเลยนะคะเนี่ยโตทุกวันอันนี้แก่ค่ะทุกท่านเนี่ยแก่แต่กินเม็ดเนี่ยต้มกินเม็ดก็อร่อยเหมือนกันค่ะเปลือกน่ะกินไม่ได้เหนียวแข็งกินเม็ดน่ะอร่อยมากค่ะแต่แบบไม่เอาค่ะกระเจียวก็แก่เกินแล้วค่ะThank you.
กระเจียวแหม่มแก่เกินแล้วค่ะกระเจียวออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะก่อนนู้นเพชรน้ำผึ้งนะคะออกดอกตลอดฤดูฝนเนี่ยค่ะงามมากเลยเลยค่ะพรุ่งนี้เก็บได้ตอนเช้านะคะเดี๋ยวแม่จะมาเก็บพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะวันนี้เก็บดอกบานไปก่อนนะคะคุณตาเพ็งมาทำหญ้าให้ดูสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะยังเหลืออยู่เยอะเลยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่อยทำต่อมาส่องกระเจียวค่ะทุกท่านพรุ่งนี้เช้าเก็บได้น่าจะขายได้อยู่สักประมาณ10บาทนะคะแม่บ้าดูสิคะเนี่ยค่ะกำลังออกมีทุกเง่าเลยค่ะมาตกแต่งกระเจี๊ยบกันต่อดีกว่าค่ะต้นเล็กๆดูสิคะหนักผลล้มเลยต้นนี้ต้นยังตั้งตรงอยู่นะคะแหม่มจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ตัดแต่งค่ะฝั่งนี้งอกงามก่อนออกยอดใหม่นะคะออกดอกให้ผลแล้วค่อยมาตัดแต่งต้นนี้ค่ะเก็บผลมันดีกว่านะคะได้เยอะเลยค่ะทุกท่าน
ที่เหลือผลสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ทำพันธุ์ดีกว่าเนี่ยค่ะแก่แล้วลูกงามมากค่ะกินไม่ทันเลยค่ะซื้อเมล็ดซองละแค่10บาทกินได้มาหลายเดือนแล้วนะคะทั้งขายทั้งแจกทั้งกินในบ้านดีมากเลยค่ะทุกท่านหามาปลูกนะคะกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ก็แก่แล้วค่ะเนี่ยต้มแล้วก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าเปลือกมันแข็งค่ะเอาละค่ะแบบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ